นับสนุนโดยคอลลาเฮลท์คอลลาเจนสกัดบริสุทธิ์ 100% โมเลกุลขนาดเล็กมากดูดซึมได้ดีช่วยลดอาการปวดกระดูกฉับพลันปวดข้อที่เรื้อรังเสริมสร้างคอลลาเจนในบริเวณข้อต่อกระดูกผิวสวยสดใสสุขภาพดีช่วยเผาผลาญไขมันลดริ้วรอยเหี่ยวย่นเล็บและผมแข็งแรงสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจมั่นใจกับผลลัพธ์เพียงแค่1กระปุกพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่นี่ที่เดียว1แถม1ราคาเพียง 2,190 บาทรีบโทร1577หรือ022900929จัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่สายล่อฟ้าวันพุธที่9มกราคม2556ครับทีหลังหัดเล่นอะไรเป็นเวลาเลยนะครับเพราะว่าเข้ารายการแล้วยังผมเซิร์ชข้อมูลครับผมเซิร์ชอะไรผมเห็นไลน์คุยกับสาวอยู่ไม่มีผมเซิร์ชข้อมูลเพราะว่าเขาต้องให้ข้อมูลผมในเรื่องของปราสาทพระวิหารก็คุณก็คุยทีหลังได้คุณไปเห็นข้อมูลจำเป็นมากครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กำลังก็ hot issue อยู่ก็เมื่อวันครบรอบ1ปีผมไม่อยู่เลยผมเห็นคุณเป่าเค้กกันนะคุณมีเค้กเก็บให้ผมป่ะมีใช่ไหมแค่ตู้เย็นไว้แต่ว่าอาจจะเสียแล้วนะผมเห็นกรุงเทพไทยตัดหั่นเค้กอย่างเลยว่าระเบิดเค้กเขาว่าผมเป็นคนหั่นเค้กคุณเลยนะคุณผิดแล้วคุณนอกจากจะไม่มาแล้วยังมั่วอีกผมดูแต่มันแวบๆมันไม่ค่อยชัดทีวีพอครบรอบ1ปีเนี่ยของขวัญเยอะแยะเลยนะฮะนี่ให้ส่งมาเนี่ยก็อันนี้ของคุณสรรสนีทิพมณีนะครูต้อยปากน้ำนี่เขาบอกว่าเห็นคุณโชนนทานมันก่อนก็คิดว่าคุณโชนนน่าจะอร่อยก็เลยส่งมาอีกครับขอบคุณครับคุณแม่ชอบดูมากแต่ถ้าจะกล่อยไปถ้าคุณเทพไทยไม่อยู่เห็นไหมเขียนจริงไหมจริงนี่คุณอ่านถ้าเทพไทยไม่อยู่คุณต้อยดูไหมคุณอ่านนะครับผมมุ้ยแต่จะถอยถ้าคุณเทพไทยอยู่บ้าตัวจะกล่อยมากไม่ใช่แต่จะถอยกล่อยมากแล้วขอให้รายการนี้อยู่คู่ต่อไปดีมากอันนี้คุณอัจฉราดินแดง33นี่ขนมอันนี้เมื่อกี้เห็นคุณโจนนจะผมลองกินอันนี้บ้างผมกินขนมไข่ของคุณต้อยของคุณต้อยนะเดี๋ยวจะทานนะเดี๋ยวทานขนมไข่เดี๋ยวขอลองนี้บ้างนะครับอัจฉราดินแดงมากลองบ้างนะครับจะได้เดี๋ยวจะได้เท่าเทียมกันครับแล้วก็คุณยายแตงอ่อนฮะคุณยายแตงอ่อนเนี่ยส่งเสื้อมาให้ค่าส่ง200กว่าบาทผมสงสารคุณยายมากเลยอ่ะส่งมา25ตัวแบบนี้นะแต่ว่า25ตัว25สีแล้วก็25แบบแล้วเขียนคุณรู้มั้ยความหมายนี้แปลว่าอะไรคุณรู้ป่ะจุงเบยอ่ะน่ารักจุงเบยแปลว่าอะไรคุณรู้มั้ยน่ารักจังเลยฮะน่ารักจังเลยจุงเบยมันก็บอกมันพิมพ์ผิดมันตัวหมากากับซาอูมันอยู่ใกล้กันตัวลอลิงกับยอยักษ์เนี่ยมันอยู่ใกล้กันก็บอกเลยพิมพ์ผิดก็เป็นน่ารักจุงเบยแล้วก็มีบอกอ๋อไม่ใช่ภาษาเกาหลีอ่ะไม่ใช่เขาพิมพ์ผิดแล้วก็คุณรู้ดีเหมือนกันดีกว่าผมรอบรู้ครับคือผมเป็นนักการเมืองไม่ใช่รู้ในเรื่องรัฐธรรมนูญผมเห็นคุณลึกส่วนใหญ่จะรู้ในเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองคือมันมีเหตุผลอยู่อย่างนึงรู้หมดคือว่าคืออาจจะมีเด็กไม่อะลูกสาวไงคุณลูกสาวแกบอกไม่ผมศึกษาหมดแล้วมันจะเขียนว่ามีหลากหลายมีการนึงมีการอะไรนะที่เป็นคำอย่างเงี้ยที่พิมพ์ผิดเหมือนกันมีการนึงวันก่อนครับแล้วนี่คุณยายแตงอ่อนบอกว่าให้แจกเด็กอันนี้ผมว่าเด็กคุณผีโยกกันมั้งเนี่ยไม่ใช่คุณยายบอกว่าตัวใหญ่5ตัวให้ใครให้เรา3คนแล้วคุณอภิสิทธิ์ส่งมา25ตัวเออ20ตัวแจกเด็กมี5ตัวใหญ่5ตัวนู่นเป็นเสื้อคอโปโลเป็นเสื้อเฉลิมพระเกียรติไม่เห็นเด็กตัวใหญ่นะเยอะเลยอันนี้แล้วเขียนอะไรนะชายกูจังมากเลยมันเยอะแยะเลยแบบวัยรุ่นมากเลยตกลงคุณยายแตงอ่อนวชินาหมู่บ้านเดอะเพลน2คณะยาวอ่ะค่าส่ง200กว่าบาทผมดูแล้วสงสารคุณยายมากแล้วคุณยายเขียนหนังสือมาชมผมมากแต่ว่าผมอ่านไม่ค่อยออกฮะแต่รู้ว่าชมผมรู้ได้ไงอ่านไม่ออกแล้วคุณอ่านเนี่ยผมอ่านคุณอ่านนะคุณอ่านออกอันนี้ขนมปังอันนี้ไม่มีไส้ฮะมีไส้อาจจะมีไส้แต่คุณหยิบไม่ถูกคือวัดดวงอ่ะขนมปังวัดดวงไม่มีไส้เหรอเออพอดีคุณโชนนชอบไส้นะครับคุณอัจฉราดินแดง33เอาที่ประเภทมีไส้มานะอันนี้โอ้นี่ใครนี่เขียนให้คุณดิโชคไม่อ่านดีกว่าไม่อ่านให้คุณดิโชคอันนี้เกินเทพไทยฮะขอให้พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณเทพไทยอ๋อคนละฉบับคุณชวนนท์สามฉบับคุณจินตนาฮะคุณจินตนาส่งให้สามฉบับนะคุณเนาะแฟนฉบับแล้วก็แฟนกลับจากไหนเนี่ยน่าจะจากสุราษฎร์เนี่ยบอกเนี่ยส่งอันนี้ผมย้ายคุณสีโชคฮะคำกลอนคำสอนของพระพุทธธาตุนั่นก่อนมันอันนี้จับกิเลสคุณสีโชคหน่อยคุณอี้แทนคุณก็มาให้ผมเหมือนกันเหมือนกันนี่มันใครส่งมาเป็นแฟนรายการผมไม่ทราบเลยนะแต่ว่าเอาคุณไปต้าว่าคุณขี้เกียจอ่านก็ต้มกินก็แล้วกันขอแบบรับตำแหน่งได้มั้ยคุณบัวลาดคงเรืองครับเป็นแดงเหมือนกันนี่ทรงอะไรเนี่ยสกสเยอะแยะเลยครับขอบคุณมากนะครับพิมพ์ดีดมาเนี่ยบางคนก็พิมพ์เพลงก็มีคุณบัวลาดคงเรืองนะก็ทุกท่านนะที่ส่งมาพวกผมได้รับหมดนะครับใครนี่ใครส่งมาใครนี่ใครส่ง
็น่าจะเป็นคุณอัจฉรานะครับอยู่ในกรงในซองเดียวกันหมดครับคุณสันสนีทิพมณีและคุณประนอมแช่มขุนทศยายนอมปากน้ำครูต้อยปากน้ำใช่หรือเปล่าฮะก็ตอนนี้เอาเชิญมาเชิญไปอ่ะก็นี่ก็คุณต่อไปกับคุณเอ็มวีซะเดี๋ยวไม่ทันมีสาระเยอะเอาเหรอฮะก็ขอบคุณทุกคนนะก็อุตส่าห์ส่งมาโอเคครับเอ็มวีครับเชิญครับสิ่งที่รู้ดีฟ้าบันเกิดขึ้นด้วยฝุ่นดำควันปืนยังลอยอยู่รอบกายสิ่งสิ่งทุกอย่างโลกพันกับกลายเป็นเงียบงันใครเป็นตายดีร้ายกันอย่างไรชายหนึ่งคนที่มีชีวิตธรรมดาเหมือนใครคนอื่นเพียงต้องมาจับปืนอย่ายืนเลือกเป็นทหารประจำการอยู่แสนไกลหัวใจเจ้าคนหนึ่งคนที่ไม่สูงไม่ใหญ่ไร้ดีแค่ไหนอดทนไม่เคยเหนื่อยแล้วเขาทำด้วยใจเพื่ออะไรที่มันสำคัญกว่าชีวิตไม่คิดยอมให้ใครคนจนสับสนติดพันอยู่ท่ามกลางวงล้อมที่ไม่มีทางนี้ทุกคนเกิดมาต้องตายก็รู้กันอยู่แล้วมีบ้างไหมที่ใครละจะสาบทุกคนรอบกายทนหยิบปืนขึ้นประทับก้นบ่าในคืนนี้เป็นตายคงต้องตามแต่ดวงชะตาจะเสียเท่าไรยังสามารถจะดูแลจนสุดใจก็เป็นเพลงที่จัดให้กับทหารที่อยู่ชายแดนคือให้โจทย์กับโปรดิวเซอร์ว่าวันนี้จะจัดเพลงให้กับทหารที่เสียสละอยู่ที่ชายแดนเพื่อต้อนรับคุณเฉลิมที่จะบินไปมาเลย์ก็เลยอาจจะเป็นเพลงวัยรุ่นซะหน่อยนะไม่วัยรุ่นมันรุ่นผมคุณมาวัยรุ่นสำหรับคุณนี่ไม่คือตอนแรกผมนึกว่าเอาเพลงโง่นะเสียงปืนลั่นปังยืนผวังคำมูหัวอกเพลงพวกนี้เนี่ยแฟนสายล่อฟ้าเขารู้ดีนี่แต่รุ่นคุณเนี่ยคุณไม่รู้จักใช่คือแฟนสายล่อฟ้ามันมีหลายรุ่นคุณก็ใช่ไงมันหลากหลายแต่ว่าไอ้เพลงนี้เนี่ยคือกลัวว่าคนทั่วไปพอสามจังหวัดทะเลภาคใต้เอาเพลงนี้รู้สึกจะแปลกไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรผมคิดว่าเพลงนี้เพราะทายมานะครับว่าเพลงนี้เพลงอะไรใครร้องนะครับแล้วก็ทายมาก็ให้เสื้อนะครับคนที่บางบ้านบอกว่าไม่มีเด็กเลยไม่ทายทายมาได้ครับถ้าไม่มีเด็กก็เปลี่ยนก็ได้ครับบอกที่บ้านไม่มีเด็กขอเสื้อผู้ใหญ่ก็ได้และเมื่อวานที่เราบอกว่าให้ทายถูกใครทายถูก100ตัวมารับเนี่ย คือเขาก็ไม่รู้ว่าใครถูกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคนที่ทายเมื่อวานที่รู้ว่าถูกอ่ะมาเลย100ตัวแรก100คนแรกให้เลยคุณไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเกมมาแล้วคุณจะไปรู้ได้ไงว่าไม่เขามาครบ100ครับโทรศัพท์ดิโทรศัพท์ที่เขาทายมาเบอร์มันมีไม่เดี๋ยวให้เอางี้100เบอร์เดี๋ยวให้เขาขึ้นชื่อให้ไม่เมื่อวานเขาทายมาแล้วก็รู้ไงเอาคุณชื่อทีหลังสิขึ้นไม่ไหวร้อยคนมาเป็นพันคุณเดี๋ยวเขาโวยเชื่อผมเดี๋ยวให้แม็กเอาแม็กมันขึ้นไปชื่อร้อยคนเพราะงั้นเดี๋ยวแกมาหมดทุกคนที่ทายไม่ได้มาจากปัตตานีมาห้าพันมาจากปัตตานียุ่งเลยคุณตอนนี้ไม่ได้เสื้อกลับแล้วแต่คุณแม็กเดี๋ยวให้เขาขึ้นชื่อให้เขาขึ้นชื่อนะครับครับก็ทายมานะครับเพลงนี้ก็ต้อนรับคุณเฉลิมที่เดินทางไปมาเลเซียเดินทางไปยังครับไปก็บอกเดินแล้วนี่ไปแล้วครับก็มาถึงข่าวคุณเฉลิมเมื่อกี้แจ้งอย่างเล็กส่งไปที่ 4642123 ครับคุณชนนท์ไม่ทำหน้าที่ฮะ
คือผมทำหน้าที่เฉพาะเรื่องเสื้อคุณโจนนท์บอกเบอร์ SMS ไม่ทำหน้าที่เขาขึ้นจอแล้วตัดเดือนให้เลยดีไหมไม่มันมีคนที่ฟังวิทยุด้วยครับคุณที่ไหนที่สงขลาอำเภอนาทวีนี่ฟังอยู่นาทวีฮะที่นครศรีธรรมราชก็ฟังอยู่ที่กรุงเทพก็ฟังอยู่ครับฟังเยอะหลายจังหวัดที่กรุงเทพนี่บ่ร้อยสี่จุดเจ็ดห้าฟังได้แล้วฟังได้ของจ่าบุญมีอยู่ที่น้องจอกฟังที่น้องจอกไม่ฟังได้ได้ครึ่งหนึ่งของกรุงเทพถ้าที่นี่ก็เป็นรายการธรรมะซีกทางนี้นะขึ้นอะไรก็ว่าไปครับครับก็วันนี้คุณเฉลิมก็เรียบร้อยครับไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซียที่โรงแรม JW Marriott ครับกัวลาเปอร์ซึ่งก็ได้ไปประชุมร่วมกับพลตำรวจเอกพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับเลขาธิการศูนย์ด้วยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นายประวิตรเคียงผลอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานก็พร้อมโดยผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้และนายวันซัมซูดิงดินวันฮูเซนนายกสมาคมผู้ประกอบการร้านต้มยำกุ้งเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนหารือกับนายฮิซามุดดินฮูเซนรัฐมนตรีมหาดไทยของมาเลเซียในช่วงบ่ายโดยการประชุมเตรียมงานครั้งนี้ครับเป็นเรื่องของการจัดหางานคือเอาเรื่องของแรงงานมาบังหน้าอีกนะครับซึ่งมาเลเซียก็มีกฎระเบียบที่อนุญาตให้คนไทยเข้ามาประกอบอาชีพพ่อครัวหรือแม่ครัวได้เท่านั้นและจะต้องจ่ายภาษีกับทางมาเลเซียเดือนละ 24,000 บาททำให้มีคนไทยบางส่วนเข้ามาหางานในมาเลเซียอย่างไม่ถูกกฎหมายซึ่งขณะนี้พบว่าประมาณ 150,000 คนฝ่ายไทยจึงขอความร่วมมือกับทางการมาเลเซียให้อนุญาตให้คนไทยได้ทำงานในลักษณะแรงงานไร้ฝีมือเช่นพนักงานเสิร์ฟซึ่งจะทำให้คนที่ว่างงานนั้นมีงานและมีรายได้ครับสรุปว่านี่ไปเรื่องอะไรนะ คือไอ้ไปไอ้ต้มยำกุ้งเนี่ยผมว่าคุณเฉลิมไม่ต้องไปก็ได้วันก่อนกันมาธิการแรงงานอนุอ๋ออย่าว่ากันมาธิการแรงงานเลยอนุกันมาธิการแรงงานเรวัตอารีรอบสสภูเก็ตไปมาแล้วถ้าคุณเฉลิมอยากจะได้ข้อมูลโดยละเอียดเนี่ยขอเรวัตอารีรอบได้เลยทําเป็นเล่มเลยผลการศึกษาคือคุณเฉลิมผมหาเรื่องจะไปมาวายแถวกุลาลัมเปอร์นะผมว่านะเพราะอะไรเพราะแกเนี่ยถ้าหากว่าจะไปแก้ปัญหาเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงแกต้องไปอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้แกบินข้ามหัว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปลงกัวลาลัมเปอร์เลย KL เลยแล้วก็ไปที่นู่นเลยแปลกอ่ะไอ้คนที่รับผิดชอบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ไม่ไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้ามไปมาเลเลยแต่ไม่แปลกนะครับเพราะว่าคุณเฉลิมเนี่ยไปประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศที่เขานับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปพยายามช่วยเหลือคนมุสลิมนะครับที่ไปทำงานที่มาเลเซียแต่ว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยกลับมีภาพคุณเฉลิมเนี่ยคล้ายเมาปลิ้นครับที่มาเลเซียเนี่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์เสียหายมากเพราะถ้าเมาที่เมืองไทยเนี่ยเมาในกรุงเทพเนี่ยก็ยังพอรับได้แต่นี่ไปเมาในเมืองซึ่งเขานับถือศาสนาอิสลามและเขาไม่กินเหล้ากันในรูปใช่ไหมครับคือผมว่ารูปนี้เนี่ยผมว่ารูปนี้เดี๋ยวเนี่ยพวกคุณเฉลิมบอกว่าไม่ใช่เมืองไทยอีกผมว่าที่ ที่มาเลเซียมาเลเซียผมยืนยันเพราะผมจำทูตได้ตู้คนนี้นามสกุลไกจิติเนี่ยนามชื่ออะไรมั้งมาจากอินเดียคือรูปนี้นะครับคุณเทพแฟงชนนเนี่ยเป็นรูปที่มีในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะมากเอารูปใหญ่นะท่านทูตไม่ใช่คนซ้ายนี่มือนะท่านทูตขวามือคนขวามือนี่ไทยแดงไทยแดงเนี่ยคือนี่เป็นภาพของกริชกริชใจกิตินี่คือภาพของร้อยตำรวจเอกเฉลิมยมลุงรองนายกครับในสภาพที่คล้ายคนเมาท่ามกลางเจ้าหน้าที่ของไทยและมาเลเซียโดยมีการระบุว่าเป็นภาพถ่ายที่โรงแรม Marriott กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซึ่งได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กคือแกตาปลือเมาหรือเปล่าผมไม่รู้อาจจะว่วงนอนอ่ะผมวิเคราะห์อีกนะคุณจะเริ่มจะมาโกรธผมนะ1ผมว่าแกว่วงนอน2เมาวายถ้าการปลือๆอย่างนี้ถ้าวัยรุ่นก็เรียกเมากัญชาคือผมก็ไม่รู้นะอันนี้ผมสมมุตินะผมวิเคราะห์นะคุณจะเริ่มจะมาโกรธผมนะแล้วดูดิดูบอดี้แกดิดูร่างกายแกดูสรีระของแกเนี่ยไม่เสียชื่อแล้วดูกระดุมถอดอีกนะเด็กไทยไม่ผูกแล้วกระดุมถอดมาปลดกระดุมมาไม่ตีสองอีกแล้วหัวงอแล้วอย่างนี้เรียบร้อยสรุปว่าเมาไหมนี่ฮะเมาไหมก็จะถามแกว่าไม่เมาคือผมยังไม่เห็นคนเมาที่ไหนยอมรับว่าเมาคือลิ้นแข็งเนี่ยไม่เมากูไม่เมาคือไม่เมาสักคนผมเห็นแล้วนะไอ้คนเมาคุณไปถามดูสิวงเล่าอะเมาไม่เมาแต่ว่าเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆเนี่ยถ้าคุณเฉลิมเนี่ยไปเมาในประเทศมาเลเซียเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควร1เนี่ยไปฐานะรองนายกครับ2ไปประเทศที่เขามีความเขาเรียกว่ามีความค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องของการอบายมุขการกินเหล้าเมายานะครับเพราะฉะนั้น ผมขอตำหนินะครับถ้าคุณเฉลิมเมาจริงแล้วอันที่3เนี่ยนะฮะผมคิดว่าจะเมาจริงหรือไม่จริงซึ่งดูจากภาพเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะชวนให้เชื่อว่ามีการดื่ม
และสำคัญที่สุดก็คือว่าคุณเฉลิมลงไปแก้ไขปัญหาเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็อ้างว่าจะไปขอข้อมูลจากมาเลเซียพรุ่งนี้จะพบนายกมาเลเซียรองนายกมาเลเซียสภาพแบบเมื่อสักครู่เนี่ยต่อให้ไม่เมาเนี่ยนะมันก็แสดงออกถึงความที่ไม่ได้เหมือนไม่ได้เอาใจใส่จริงกับการที่จะมาทำงานคุณเทพไทยนึกออกไหมฮะคือไม่จริงจังเลยคือสมมติว่าเรามีแขกบ้านแขกเมืองมาเขาจะมาปรึกษาหารือเราเรื่องสำคัญเนี่ยแต่เราเห็นเขาอยู่ที่บ้านเราโรงแรมเราแล้วสภาพเป็นแบบนี้แล้วพรุ่งนี้จะเจอนายกเราเนี่ยคุณเทพไทยจะคิดว่าคนคนนี้เขาจะตั้งใจจริงไหมที่จะมาแก้ไขปัญหาหรือจะมาหารือจริงๆเพื่อเอาข้อมูลไปแก้ไขกับปัญหาที่บ้านเขาคือเป็นไปได้ไหมแกยอมใจเป็นไปได้ไหมเวลาแกคุยเรื่องสามจังหวัดแกขี้กลัวแกคนกลัวไงแกบอกประจำแกผมขี้กลัวแกกลัวแล้วแกยอมใจคือเขาใช้อะไรยอมใจยอมแต่คืนนี้เลยยอมไปล่วงหน้าไปเลยหรือ3ก็อาจจะคิดว่าคือลูกได้ย้ายมาเป็นนายเวรมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ฉลองฉลองจะหน่อยหรือฉลองจากเมืองไทยจากบางบอนไปแล้วติดพันที่นู่นก็คือผมโอ้อาเหลิมเรื่องสุดยอดเรื่องลูกเนี่ยย้ายเป็นนายเวรบกน9นะครับซึ่งเรียนว่ากองบังคับการนครบาล9เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลนะครับนายยศไหนละยศไหนละดูยศไหนซึ่งเกี่ยวข้องกับร้อยเอกแล้วบ้านของคุณเฉลิมยุมลุงอยู่ในพื้นที่บกน9ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ในยุคที่เฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือคุณเขาให้เป็นนายเวรน.9เนี่ยเขาไม่ให้เป็นน.9เองก็บุญแล้วผมว่าที่แกไปเฝ้าบ้านไงไปดูแลบ้านดูพ่อมาเนี่ยนะครับรายละเอียดก็คือว่าเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาบิ๊กแจ๊สนะครับจัดให้นะครับพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทูปกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งวงเล็บนะครับขณะนี้มีข่าวว่าอาจจะถูกย้ายเนื่องจากว่าไม่ค่อยถูกโฉลกกับคุณทักษิณเท่าไหร่นักตอนนี้นะครับก็มีหนังสือบชน.ที่0015112/4311เรื่องข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการถึงบกน.9ผบก.อก.บชน.และผกก.สฟร.เพื่อให้ร้อยตำรวจเอกดวงอยู่บำรุงรองสารวัตรศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาลไปช่วยราชการในตำแหน่งนายเวรของพลตำรวจตรีชยุทธรัตนอุบลผู้บังคับการน.9แล้วเมื่อก่อนที่ย้ายมาโอนมาจากทหารมาเป็นตำรวจเนี่ยอ้างบอกว่ายิงปืนแม่นแม่นปืนครับแม่นปืนแล้วต้องมาฝึกเพราะบุคลากรในตำรวจเนี่ยนะขาดคนแม่นปืนและขาดครูฝึกให้นายดวงอย่างริซซี่ผมริซซี่ก็ชื่อเล่นนะริซซี่หรือนายดวงเนี่ยมาเป็นครูฝึกแล้วฝึกไม่ทันถึงปีฝึกได้หมดแล้วแกย้ายมาเสร็จแล้วเนี่ยย้ายมาเป็นนายเวรเสร็จแล้วคุณตรีโยกไม่ใช่ไม่ถึงปีครับไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนฝึกครบหมดแล้วเหรอหรือว่าไม่ขาดแคลนแล้วไอ้คนแม่นปืนเนี่ยถ้าไม่การเกรนถ้าทำหน้าที่จบส่งไปภาคใต้ได้ไหมไปแม่นปืนที่ภาคใต้หน่อยไปยิงกับพวกก่อการร้ายซะหน่อยเออเฉลิมพาไปหน่อยดิตัวเองไม่กล้าไปลูกไปเลยเออวันลูกน่าจะกล้ากับพ่อมั้งจริงๆน่าจะเป็นนายเวรของภาค9นะครับน่าจะดีกว่าภาค9ภาค10ก็ได้เออไปเลยไป3จังหวัดนะไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะได้ทวีคูณด้วยนะเออไปดิแต่ผมอยากให้ไปไว้พวกแม่นปืนเนี่ยรู้จะแม่นจริงมั้ยแล้วก็ไปปฏิบัติราชการนะครับในตำแหน่งนายเวรนะครับผู้บังคับการน.9นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปและมีระบุเวลาด้วยนะครับถึง30กันยายน2556อือเอาคุณให้แกเป็นแล้วก็เป็นไหมพ่อหรือเขียนอีกหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงโอ้โหเป็นยาไว้แล้วตามที่เฉลิมไหมประเทศนี้มันเป็นของเขาไปแล้วทำอะไรก็ได้คือผมคิดว่าถ้าเขาเขียนได้เขาจะเขียนจนกว่าเฉลิมจะหมดอำนาจนะผมว่านะไม่ใช่เนี่ยถึง30กันยา2556หรือจนกว่าคำสั่งจะเปลี่ยนแปลงวงเล็บหรือจนกว่าเฉลิมจะหมดอำนาจเมาวายกันไปเลยเฉลิมเอาไว้สนุกกันไปเลยฟังแล้วก็น่าเศร้าใจนะครับน่าเศร้าใจมากขณะที่รัฐบาลก็ลุกแก้มหน้าครับนะครับล่าสุดก็เล่นงานผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรซึ่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอยู่นะครับครับก็ได้เดินทางไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีต่อสัญญาส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า BTS นะครับโดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยก็ได้ปฏิเสธทุกข้อหาครับแล้วก็นำหลักฐานและเอกสารมาประกอบคำให้การด้วยนะครับขณะเดียวกันก็ยินดีให้ DSI ตรวจสอบและยืนยันว่าทีมกฎหมายของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทุกด้านในการต่อสู้คดีทั้งนี้ครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยก็ยังได้กล่าวต่อด้วยน้ำตาคลอเบ้าว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับใช้ประชาชนและยินดีที่จะกลับมาทำงานอีกครั้งหากพี่น้องประชาชนกรุงเทพไว้วางใจให้กลับมาทำงานอีกอย่างไรก็ดีนะครับหลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในหน้าเพจ Facebook ของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ก็ได้มีข้อความระบุว่าผมหนักแน่นครับผมอดทนครับผมพร้อมที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างผมรักกรุงเทพมหานครครับเมื่อวันก่อน
ได้ไปกราบท่านเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลสุขุมวิท101ท่านบอกกับผมว่าเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องหนักแน่นเหมือนแผ่นดินต้องอดทนแผ่นดินเป็นที่ตั้งของสิ่งดีๆในชีวิตแต่ในขณะเดียวกันเป็นที่รับรองสิ่งปฏิกูลทั้งหลายคือผมคิดว่าจริงๆคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยคือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถ้ามีความผิดพลาดอะไรขึ้นมาดีเอสไอต้องไปให้ปปช.เขาชี้มูลเขาสอบก่อนไม่ใช่มารู้ทำไมคือผมดูมาตรฐานดีเอสไอเนี่ยมันมั่วเหมือนกับขั้วตอกนะมันผมเรียกมั่วมันขั้วตอกคือขั้วตอกคุณรู้จักขั้วตอกไหมข้าวตอกเวลาขั้วมันแตกเขาเรียกมั่วยุ่งไปหมดก็มั่วมันขั้วตอกเนี่ยบ้านคุณนี่มันมั่วมันมีเหมือนทุกวันเลยนะบ้านผมว่าอย่างนั้นบ้านผมว่าอย่างนี้ก็มันสับเยอะอ่ะบ้านผมอ่ะเมื่อก่อนเป็นเมืองหลวงนะผมว่าบ้านคุณนี่วันๆไม่ต้องพูดเปรียบเทียบกันทั้งวันเลยโอ้ยร้อยตอนผมก็จะถามอยู่เนี่ยแต่ส่วนบ้านผมว่าอย่างนู้นบ้านผมว่าอย่างนี้คุณคิดเองแล้วมันมีจริงมันจริงมันเป็นสำนวนมั่วมันขั้วตอกแต่ว่าส่วนท้ายแต่ว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยจะลงท้ายไหมอะไรคือผมต้องเรียนกับคุณต่อเนี่ยพูดดิคือคุณจายสุขุมพันธ์คงตื้นตันใจวันนี้นะน้ำตาคลอเบ้าคือถ้าเป็นผมร้องให้เลยคือผมบ่อน้ำตาตื้นเขาเรียกบ่อน้ำตาตื้นนะผมไหนดูดิบ่อน้ำตาตื้นคือผมอะไรสะเทือนใจหน่อยผมร้องให้ผมคนขี้ร้องนะแล้วเวลาเมียด่าร้องไหมเมียไม่เคยด่าเมียผมด่าได้ไงรักกันจะตายเออคุณเนี่ยพูดแล้วก็เมียด่ามองตาผมอีกครั้งแล้วพูดคำนั้นอีกทีทำไมเมนเป็นไรเมียผมก็ดูรายการอยู่เขารักกันจะตายผมครอบครัวสดชื่นสมหวังไปไหนก็จะให้ผมกล่าวอวยพรเอาครอบครัวผมตัวอย่างอยู่เห็นไหมนะครับพูดเหลืองพูดถึงเรื่องผู้ว่ากทบก็อดที่จะพูดถึงเจ๊หน่อยไม่ได้เพราะวันนี้เจ๊หน่อยเนี่ยลงทุนครับสร้างภาพกินข้าวร่วมกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในโอกาสเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารเครือมติชนนี่เราพวกเราไม่มีใครไปเลยมติชนจัดฉากคนที่โยกก็จัดฉากเชื่อผมอ่ะไปกินที่มติชนจัดฉากนะครับในโอกาสครบรอบ36ปีพร้อมกับแกนนำพรรคการเมืองเช่นนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายสมศักดิ์เทพสุทินและนางพรทิวานาคาสายแกนนำกลุ่มมัชฌิมาที่มีข่าวจะย้ายเข้าพรรคเพื่อไทยครับทั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์ปฏิเสธไม่เคยหารือกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนางสาวยิ่งลักษณ์เพื่อต่อรองขอตำแหน่งรัฐมนตรีหรือตำแหน่งใดๆในรัฐบาลรวมถึงไม่เคยเสนอตัวเองลงสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมตามที่มีรายงานข่าวซึ่งทำให้ตนเองได้รับความเสียหายเพราะไม่เป็นความจริงและตนเองได้ปฏิเสธรับตำแหน่งทางการเมืองมาโดยตลอดเชื่อไหมคือผมว่านะคือได้ผมว่าเดี๋ยววันที่15ผมเจองานเลี้ยงรุ่นเนี่ยผมเลี้ยงรุ่นกับแกนะเรียนหนังสือด้วยกันกับแกเนี่ยผมจะถามคุณหญิงหน่อยเนี่ยวันก่อนผมเคยถามจริงนะคือแค่อยากจะเป็นผมเชื่อผมนะคุณหญิงสุดารัตน์คุณหญิงหน่อยแกอยากจะเป็นแต่คุณทักษิณไม่ยอมนะคุณทักษิณไม่ยอมแล้วก็3เจก็ไม่ยอมคือก็ไม่ยอมแกอยากจะเป็นวันนี้แกก็พูดว่าแกจะไปทำบุญทำทานจะสร้างวัดสร้างอะไรจบเรียบร้อยซะก่อนคือก็เป็นการพูดทางการเมืองก็ไม่ว่ากันนะคุณหญิงหน่อยแต่ว่าจริงๆก็เป็นที่รู้กันอยู่แม้นไอ้พวกจิรายุมันจะพร่ำเหรอแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าคุณหญิงสุดารัตน์ก็กลืนเลือดครับแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าชื่นชมพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญ ว่าเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะลงสมัครเนื่องจากเป็นข้าราชการและเป็นที่รู้จักของสื่อมวลชนครับก็ชื่นชมในตัวพงษ์สภัทรณเสาไฟฟ้าพงศพัฒน์มีบุคลิกเหมือนเสาไฟฟ้าเรื่องเสาไฟฟ้าเนี่ยเมื่อวานคุณพูดกันเนี่ยผมก็อยากจะพูดต่อนิดนึงนะเอาพูดเลยพูดเลยคือ คำพูดแบบนี้มันเป็นคำพูดชัดเลยนะของนักการเมืองที่ดูถูกประชาชนครับคือถ้าสังเกตให้ดีพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ต้องกล่าวเมาทั้งหมดก็ได้แต่คนที่มองแบบนี้คือคนที่มองว่าประชาชนเนี่ยไม่มีหัวคิดฮะคือ1คือใช้เงินซื้อนะครับ2คือใช้นโยบายหลอกลวงครับ3หรือว่าต้มประชาชนมานะฮะไม่ว่าจะเป็นการหาเสียงโดยการหลอกลวงก็ดีซื้อเสียงก็ดีหรือแม้แต่การหลอกประชาชนมาบาดเจ็บล้มตายกลางบ้านกลางเมืองก็คิดว่าทำได้มาแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าผู้ว่ากทมเนี่ยเดี๋ยวขนเงินมาสัก500ล้านพันล้านซื้อให้เสาไฟฟ้ามันก็ได้เป็นเนี่ยคือแนวคิดแบบพรรคที่ไม่เห็นค่าของประชาชนคุณสังเกตนะว่าผมไม่ได้ชมพรรคตัวเองแต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีใครพูดจาอะไรแบบนี้คือถ้าทัศนคติไม่เป็นเนี่ยคำพูดเดี๋ยวนี้มันไม่หลุดออกมาถูกไหมฮะคือเราเป็นนักการเมืองเราจะระวังมากในคำพูดแบบนี้คือจิตใต้สำนึกถ้าไม่คิดแบบนี้ก็ไม่พูดออกมาคุณทักษิณพูดคุณเจียยุออกมาขยายแล้วคุณเจียยุมาตบปากถูกตบปากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณทักษิณไม่ได้พูดนะแล้วคุณเจียยุมาพูดพูดเสียงเบาๆหน่อยมันคงของขึ้นแล้วของขึ้นแล้ว
ต้องปลดคุณจิรายุออกจากรองโฆษกเดี๋ยวของขึ้นแล้วครับผมเบรกซะก่อนนะครับพอถึงเวลาเบรกแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเบรกของจะลงฮะเอาเบรกครับพบกันเบรกสองครับ